รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยน้ำจิ้มหมูกระทะและน้ำปลาร้าปรุงรสปลาโลโบสวัสดีค่ะพบกับนานาและครอบครัวของเรานะคะอาจารย์มิ่งศักดิ์อาจารย์เมย์เท็ดดี้และนานาค่ะในรายการข้าวหวานสำราญใจเด็กๆเนี่ยชอบเอาเยลลี่เอาผลไม้ใส่ลงไปในชามรับประทานคู่กับนมเกาหลีแล้วก็ใส่พวกโซดาลงไปโอ้ยเราเห็นแล้วมันน่ากินมากเลยอ่ะคุณช่วงของนานาวันนี้มีเมนูขนมที่เรียกได้ว่าดังมากๆจากเกาหลีมาสู่ประเทศไทยค่ะคุณผู้ชมเป็นเมนูพุดดิ้งนมสตรอเบอรี่แบบเกาหลีแต่เมนูของนานาเปลี่ยนจากแบบเกาหลีมาเป็นแบบไทยๆนะกับเมนูวันนี้คือสาคูพุดดิ้งกะทิค่ะส่วนช่วงของอาจารย์เมย์และเท็ดดี้นะคะวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งตัวที่อยากจะบอกให้คุณเก็บเอาไว้แบบเป็นท็อปลิสต์ติดดาวเลยชื่อเมนูว่าเค้กแซนด์วิชชาไทยค่ะกระแสไทยทีกำลังมาแรงนะครับแล้วเอามาอยู่ในรูปแบบแซนด์วิชเค้กอร่อยๆทั้ง2เมนูจะอร่อยและน่ารับประทานขนาดไหนคุณผู้ชมติดตามชมกันได้ในข่าวหวานสำราญใจตลอดครึ่งชั่วโมงหลังจากนี้นะคะหอมหวานเย็นๆชื่นใจชื่นใจกับเมนูไทยๆของนานาวันนี้สาคูพุดดิ้งกะทิค่ะช่วงหน้านะคะคุณผู้ชมเมนูพุดดิ้งขนมหวานชื่นใจชื่นใจของนานาจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรคุณผู้ชมรอติดตามกันนะคะแต่ตอนนี้นานามีหนึ่งเมนูความอร่อยจาก TFM มาฝากค่ะคุณผู้ชมไปชมพร้อมๆกันเลยอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูคุกกี้ฮาโลวีนมาฝากกันค่ะวิธีทำผสมแป้งอเนกประสงค์ตรากบผงโกโก้เบกกิ้งโซดาและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ตีในสดชนิดเค็มกับน้ำตาลทรายและน้ำตาลทรายแดงให้ส่วนผสมพอเข้ากันเติมไข่ไก่และช็อกโกแลตละลายตีต่อจนส่วนผสมเข้ากันดีใส่ส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้ตีจนส่วนผสมเข้ากันอีกครั้งปิดเครื่องแบ่งส่วนผสมออกเป็น2ส่วนส่วนที่1ผสมช็อกโกแลตชิพคนให้เข้ากันส่วนที่2ผสมสีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่คนให้เข้ากันเติมไว้ช็อกโกแลตคนให้เข้ากันอีกครั้งใช้สกู๊ปไอศกรีมตักส่วนผสมที่ได้วางลงบนถาดรองอบกดหน้าคุกกี้เบาๆนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ 10-15 นาทีหรือจนสุกดีพักไว้ให้เย็นสนิทบีบรอยัลไอซิ่งตกแต่งด้วยช็อกโกแลตชิพให้สวยงามจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูคุกกี้ฮาโลวีนแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วเลยค่ะ